สวัสดีครับก่อนที่จะมาล้างโซ่ให้ดูวันนี้ผมจะขอแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก่อนจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำไปมันค่อนข้างลำบากแล้วก็ยังมีส่วนที่ผิดส่วนที่ถูกอยู่วันนี้ผมจะมาเสนอวิธีล้างโซ่ที่ง่ายและประหยัดเวลาราคาไม่แพงด้วยแนะนำตัวแรกครับเป็นน้ำยาล้างห้องเครื่องภายนอกจะเป็นของเชียงกงก็ได้หรือว่าเป็นของอันนี้ก็ได้วิธีใช้ผมจะเอาผสมกับน้ํา 50% ครับเพราะว่าถ้าไม่ผสมมันจะค่อนข้างข้นเลยทีเดียวแล้วก็ใส่ฟ็อกกี้ฉีดโซ่เอาตัวนี้ราคา300กว่าบาทครับ320บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะผมใช้มาเกือบปีละตอนนี้เหลือประมาณเนี้ยใช้ฉีดเล่นฉีดทิ้งฉีดขว้างมันก็ไม่ค่อยเสียดายเพราะผสมน้ำด้วยไม่กัดยางช่างบอกว่าสามารถเอาแช่ไว้ได้เลยประหยัดคุ้มจริงๆอันนี้แป้งจากครั้งที่แล้วที่ผมใช้เป็นแป้งสีฟันแป้งสีฟันมันก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วมันยังเสียเวลาเยอะด้วยสำหรับตัวนี้มันมี3แง่งใช่ไหมเราก็สามารถปั่นโซ่แล้วก็ล้างขัดไปได้เลยง่ายกว่ากันเยอะทำครั้งเดียวจบถ้าเป็นแป้งสีฟันต้องมาขัดทีละฝั่งส่วนอันที่3อันนี้เป็นสเปรย์กระป๋องที่เอาไว้หล่อลื่นเป็นจลบีขาวตัวนี้ใช้ดีเลยครับราคาถูกกว่าแบรนด์ดังๆด้วยแต่ใช้ได้ดีเหมือนกันตัวนี้ผมซื้อมาในราคา179บาทรวมค่าส่งเป็น234บาทแต่บางร้านขายกระป๋องละ150เองนะใช้ดีครับอันนี้แนะนำเลยของ Super G2 จลบีกระป๋องอเนกประสงค์สามารถทนความร้อนได้สูงแล้วก็แทรกซึมได้ดีเดี๋ยวผมมาทดลองให้ดูว่ามันดียังไงเหมือนกับตัวแพงๆไหมอีกอย่างปริมาณได้เยอะกว่าแบรนด์ที่ขายแพงๆด้วยถ้าใช้เดือนละ 3-4 ครั้งถ้าหมายถึงว่าเราไปลุยมาใช้เดือนละ 3-4 ครั้งตัวนี้จะได้ 3-4 เดือนเลยนะใช้ได้เยอะทีเดียวถือว่าประหยัดถือว่าคุ้มกับราคาที่ได้มาแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดแก้ไขจากคลิปที่แล้วนี่ฮะ Sonac ที่ผมเคยบอกว่ามันจะกัดยางแล้วก็กัดพวกโอลิงอะไรเงี้ยแต่เขาเขียนไว้แล้วครับว่าไม่เป็นอันตรายต่อแลกเกอร์ยางพลาสติกและสีของรถซึ่งผมก็ได้ถามช่างที่จากคลิปคุยกับช่างครั้งที่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเผื่ออาการมันหนักเป็นสนิมอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้แต่ต้องล้างให้สะอาดก็อาจจะเอาไอ้ตัวเนี้ยล้างหรือว่าเป็นน้ำยาทำความสะอาดโซ่แล้วก็อาจจะเป็นพวกแฟบตัวเป่าลมพอออกหมดแล้วก็ใช้ได้ปกติครับหยอดน้ำมันทำความหล่อลื่นอะไรจลบีอะไรพวกนี้ได้ปกติเลยก็อันนี้ขอมาแก้ไขจากคลิปที่แล้วนะครับ